ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตะวันออกกลางครับซึ่งล่าสุดพบว่าหลังจากที่ทางด้านของอิสราเอลนั้นได้สามารถบรรลุข้อตกลงอยู่ยิงกับฮิสบุลเลาะก็ปรากฏว่ามีชาวยิวนั้นเริ่มเดินทางกลับบ้านแล้วทางพื้นที่ตอนบนของอิสราเอล ในตอนนี้นะครับนอกจากนั้น,นก็จะเห็นว่ามีชาวเลบานอนก็เดินทางกลับไปที่ชานกรุงเบรุตทางตอนใต้หลังจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะในพื้นที่เลบานอนและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ด้วยสามารถพบเห็นรถยนต์จำนวนมากจอดรวมกันอยู่ที่วงเวียนในเขตชานเมืองใกล้กับอาคารที่ พังเสียหายจากการโจมตีของอิสราเอลโดยพบว่ารถบางคันนั้นก็ขนสัรพะระสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวไปด้วยในะขณะที่ผู้คนก็ต่างเดินทางกลับไปที่ชุมชนที่พักอาศัยของตนเอง ทางด้านของอสซารซีและครอบครัวของเขาก็เดินทางกลับไปที่เมืองซิบคินบ้านเกิดในเขตไทยเมื่อวานนี้ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ซึ่งพบว่าบ้านของพวกเขาก็พังเสียหายไปทั้งหมดจากการถูกโจมตีเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนั้นครับพวกเขาต้ององพยพขึ้นไปทางตอนบนของประเทศเพื่อความปลอดภัยครับ ส่วนกองทัพเลบานอนซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลให้ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ได้เรียกร้องให้ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านบริเวณพรมแดนชะลอการเดินทางกลับบ้านก่อนจนกว่าฐานอิสราเอลจะถอนกำลังออกไปในขณะเดียวกันทหารเลบานอนก็เริ่มทยอยเคลื่อนกำลังพลไปยังภาคใต้ของประเทศหลังข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้รถยนต์ทหารได้แล่นไปตามถนนในเมืองชัยและเบิร์จอัลเชมาลีเพื่อเสริมกำลังทหารกันในพื้นที่ค่ะ ส่วนทางด้านของรัฐบาลในพื้นที่ตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ุรกีจอแดนซาอุดิอาระเบียและกาตาร์ก็ตอ,ออกมาแสดงความยินดีกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮิสบอลาะพร้อมกับเน้นย้ําถึงความจําเป็นในการผลักดันข้อตกลงแบบเดีวยวกันนี้ให้สามารถเดิดขึ้นได้จริงที่กาซาอีกด้วย ส่วนฮามาสกลุ่มติดอ,อาวุธที่ปกครองกาซาออกมาชื่นชมบทบาทของฮิสบอลเลาะที่สามารถบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงก็นับว่าเป็นก้าวที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากทั้งนี้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอ,อาวุธฮิสบอลเลาะก็เกิดขึ้นได้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับข้อตกลงที่เสนอจากสหรัฐและฝรั่งเศสก็นับว่าเป็นชัยชนะที่หายากสำหรับการเจราจาต่อรองในพื้นที่ตะวันออกกลางที่เต็มไปได้วยความขัดแยง้ง ที่ยืดเยื้ยาวนานมามากกว่า1ปีครับ แอนโตนิโอกูเตเรสเลยาธะที่การสหประชาชาติหรือ UN แถลงค่ะถึงข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮิสบอลเลาะในเลบานอนถือเป็นแสงแรกแห่งความหวังในความขัดแย้งภายในภูมิภาคแห่งนี้หลังเกิดความรุนแรงมานานหลายเดือนนะคะและยังบอกอีกด้วยว่าสิ่งสําคัญคือผู้ที่ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงต้องเคารพข้อตกลงดังกล่าวอย่างเต็มที่ค่ะกองกําลังรักษาสันติภาพของสหประชา,ชาชาติในเลบานอนพร้อมที่จะตรวจสอบข้อตกลงหยุดยิงนอกจากนี้เขายังย้ําถึงข้อเรียกร้องให้หยุดย ในพื้นที่ฉนวนกาซาทันทีอีกด้วยนะคะเช่นเดียวกันกับผู้นำสหรัฐอย่างโจไบเดนออกมาเปิดเผยว่าจะผลักดันอีกครั้งร่วมกันกับชาติมหาอำนาจในภูมิภาคเพื่อให้มีการหยุดยิงต่อไปที่กาซาซึ่งรวมไปถึงการปล่อยตัวปาาระกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปได้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ไบเดนย้ำต่ออีกนะครับว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสหรัฐจะเดินหน้าผลักดันอีกครั้งหนึ่งร่วมกันกับตุรกีอียิปต์กาตาอิสราเอลและชาติต่างๆเพื่อบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่กาซาพร้อมกับให้มีการปล่อยตัวประกรันแล้วก็ยุติความขัดแย้งโดยไม่มีกลุ่มฮามาสอยู่ในอำนาจต่อไปครับ ดานแจ็คซูเลแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวถึงไบเดนที่ตกลงกับนายกรัฐมนตรีในทันยาฮูของอิสราเอลก่อนที่จะมีการประกาศหยุดยิงในพื้นที่เลบานอนเพื่อความพยายามอีกครั้งในการผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในกาซาซึ่งประเทศผู้เจรจาพยายามมาหลายเดือนแต่ไม่ประสบผลสําเร็จปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงสาธารณสุขในกาซาซึ่งออกมารายงานว่ากองทัพอิสราเอลนั้นปฏิบัติการทางท,างทหารในกาซารอบ 24ชั่วโมงที่ผ่านมาสามารถสังหารประชาชนไปได้แล้วที่14คนและบาดเจ็บมากกว่า100คนส่งผลครับให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า44,000คนและบาดเจ็บสะสมไปมากกว่า140,000คนขณะที่สื่อปาเลสไตน์รายงานว่า ในช่วงบ่ายวันอังคารที่ผ่านมากองทัพของอิสราเอลเดินหน้าโจมตีโรงเรียนแห่งหนึ่งในย่านที่พักอาศัยเอาลเซตุนทางภาคเหนือของกาซาซึ่งพบว่าถูกใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวของผู้พักถิ่นและการโจมตีครั้งนี้ส่งผลครับทำให้มีประชาชนเสียชีวิตไปถึง15คนและบาดเจ็บอีกเยอะเลยครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไ่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ